สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอธีระลันปัจจัยเปิดประเทศที่ฟังไม่ขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ข้อความจากสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่าสถานการณ์ของไทยเราจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นท็อป10สูงเป็นอันดับ9ของโลกในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มนั้นยังสูงเช่นกันเป็นอันดับ11กล่องทรายผลจากนโยบายกล่องทรายพิสูจน์ให้เห็นแล้วทั้งพื้นที่กล่องทรายและ7+7สิ่งที่เห็นไม่ใช่การลองก่อปราสาททรายแล้วเกลี่ยใหม่สร้างใหม่จนพอใจได้แต่เป็นการเทน้ำมันดิบลงไปที่ทรายในกล่องปัจจัยเปิดประเทศที่ฟังไม่ขึ้นจำนวนติดเชื้อไม่มากระบบสาธารณสุขรองรับได้วัคซีนครอบคลุมและพฤติกรรมป้องกันของประชาชนจำนวนติดเชื้อไม่มากแค่ไหนแต่เห็นจากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วว่าเริ่มจากหลักร้อยหลักสิบก็ระบาดจนขยายวงแล้วคุมไม่อยู่แบบที่เห็นในช่วงรอบเกือบปีที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขรองรับได้เคยถามไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศคิดเห็นอย่างไรโดยทรัพยากรคนเงินของหยูกยาและวัคซีนที่มีวัคซีนครอบคลุมด้วยชนิดปริมาณและประสิทธิภาพประชาชนที่ติดตามข้อมูลเชิงลึกย่อมทราบดีว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรและมั่นใจหรือไม่ส่วนสุดท้ายพฤติกรรมป้องกันตัวของประชาชนทำกันเต็มที่มาตลอดแต่หนักหนาสาหัสตลอดมานั้นเพราะอะไรกันแน่ขอให้ถามใจตนเองให้ดีว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและเห็นใดจึงมีผลลัพธ์ที่ช่างแตกต่างจากประเทศอื่นที่เผชิญกับการระบาดเช่นกันเพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการจัดการนโยบายให้ดีขึ้นฟันธงว่าสถานการณ์หลักหมื่นต่อวันโดยมีข้อจำกัดในระบบสนับสนุนต่างๆทั้งเรื่องศักยภาพของระบบการตรวจคัดกรองโรคระบบการดูแลรักษาหยูกยาวัคซีนรวมถึงบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่ากิจกรรมกิจการเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ทดลองนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นสถานการณ์ที่เห็นจึงไม่ปลอดภัยในการเปิดประเทศอย่างแน่นอนด้วยรักและห่วงใยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ